5ราศีดวงดีประจำเดือนสิงหาคม2567ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงดีประจำเดือนสิงหาคม2567ได้แก่ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกดวงการงานเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนของคุณจังหวะดวงดาวข่าวดีมีเข้ามาหลายดวงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการทำงานได้รับคำชมที่ดีจากผู้ใหญ่จากเจ้านายได้รับความไว้วางใจความช่วยเหลือที่ดีงานมีความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่มองหาเรื่องการศึกษาต่อมีโอกาสมีโชคดีในเรื่องนี้ดวงการเงินถ้างานเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาการทำข้อตกลงจะทำให้เกิดเงินทองเข้ามาได้รับเงินก้อนเข้ามาหรือปัญหาการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเดือนนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมดวงเรื่องงานค่อนข้างโดดเด่นมีความก้าวหน้ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาทำข้อตกลงเรื่องการเจรจาจะส่งผลดีทำให้เกิดข่าวดีไปในเรื่องของการเงินด้วยเดือนนี้ต้องเร่งมือหน่อยเพราะมีหลายเรื่องหลายงานรอคุณอยู่ดวงการเงินอะไรที่ลงทุนไปแล้วรายได้เก่าๆส่วนแบ่งต่างๆค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายจะทยอยเข้ามาเรียกว่ามีโอกาสได้เห็นเงินก้อนมีโอกาสได้รับคำตอบจากเงินที่รออยู่รวมไปถึงโชคลาภจะมีข่าวดีเข้ามาราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลดวงการงานอยู่ในจุดที่ดีเป็นราศีแห่งความสำเร็จความก้าวหน้าที่ดีอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืองานที่เคยติดต่อไว้จะเริ่มทยอยได้รับข่าวดีเข้ามางานบางอย่างที่คิดว่าไม่ได้อาจจะมีแนวทางที่ดีขึ้นอย่าท้ออย่าหมดกำลังใจดวงการเงินแบ่งเป็น2 อย่างคือในเชิงของรายจ่ายยังเยอะอยู่ไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรแต่มีข่าวดีคือรายได้มีเข้ามามากขึ้นแต่หาเงินมาหมุนได้ทันเวลาราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎดวงการงานเป็นเดือนที่จะมีความวุ่นวายในเรื่องของงานเอกสารอาจจะต้องสรุปรายงานทำอะไรวุ่นวายไปหมดแต่มีตัวช่วยที่ดีเข้ามามีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเชื่อว่าความวุ่นวายต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเดือนนี้มีการเดินทางระยะใกล้ๆเข้ามาต้องจัดสรรเวลากับเรื่องของการเดินทางให้ลงตัวด้วยถ้ามองในเรื่องของความก้าวหน้ามีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานขึ้นไปอีกขั้นดวงการเงินเด่นมากมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตการเงินคึกคักแบบจัดเต็มมีข่าวดีเข้ามาด้วยราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษเข้าราศีที่เป็นดวงดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานเป็นราศีที่มีพลังธาตุไฟทำมุมตรงกับราศีทำให้มีความสุขสว่างมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทำงานมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ทำไปแล้วความสำเร็จจะมีเข้ามาใครที่อยากจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆช่วงเดือนสิงหาคมนี้เหมาะสำหรับลงทุนอย่างมากการขยับขยายการต่อยอดพ่อค้าแม่ค้าอาจจะหาสินค้าใหม่ๆมาขายเพิ่มเติมใครทำงานประจำมีลูกน้องมีตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดวงการเงินเป็นราศีที่การเงินวุ่นวายแต่จะมีข่าวดีเข้ามามากขึ้นปัญหาหนี้สินภาระอะไรหลายอย่างจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมีความดีเรื่องเงินทองเข้ามาหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ